ไปดูบรรยากาศในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นะคะเป็นการประชุมนัดส่งท้ายในสมัยรัฐบาลคอสอชอค่ะพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณคณะรัฐมนตรีแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกคนที่ทำงานร่วมกันเป็นรัฐบาลของปวงชนชาวไทยทั้งประเทศส่วนคนที่ไม่ได้ทำงานในรัฐบาลชุดใหม่ก็ขอให้ช่วยกันสนับสนุนในการทำงานทั้งนี้ในที่ประชุมยังได้มีการถ่ายภาพหมู่ร่วมกันเป็นครั้งสุดท้ายด้วยค่ะ ทนายกรัฐมนตรียอมรับนะคะว่าหลังจากคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เข้าเฝ้าถวายสัตว์ปฏิญาณตนแล้วตนเองจะตั้งใจ <c oughs> ตนเองจะตั้งใจคุยกับรัฐมนตรีก่อนเพื่อที่จะหาหรือถึงแนวทางการทำงานเชื่อว่าจะใช้เวลาไม่นานนะค่ะฟังเสียงพลเอกประยุทธ์กันหน่อยค่ะเรื่องถวายสัตว์อันนั้นก็เป็นขั้นตอน,น,นหนึ่งนะหลังจากถวายสัตว์แล้วผมก็ตั้งใจว่าจะจะคุยกับรัฐมนตรีเขา สักทีก่อนนะเหมือนกันประธมิเทศพบปะหา,หารือผู้คุยกันถึงแนวทางในการจะทํางานนะคงใช้เวลาไม่มากนักหรอกก็วางแผนไว้ว่าหลังจากพิธีถวายบัตวัถ้ามันไม่ไม,ไม่ไม่มีปัญหาอะไรนะขอ้อสำคัญคือต้องพิจารณาร่วมกันเรื่องคนอายุายของรัฐบาลด้วยซึ่งวันนี้ก็ได้ไปการหารือในระดับพักการเมืองต่างๆแล้วว่าจะจะ,จะสอดคล้องกันต้องกันยังไงนะเพราะผมไม่ได้จะเขียนจากของผมเองมันก็ไม่ใช่ต้องเปนนโยาบของพักการเมืองต่างๆมาด้วยแล้วผมก็บอกว่าให้เอาของ ฝ่ายค้านเข้ามาดูด้วยที่ว่าไหนมันเข้าตรงกันตรงไหนอะไรยังไงบางอย่างม,ามันทำไปไปแล้วละครับแต่มันอาจจะได้ไม่มากเท่าที่ทุกคนต้องการหรือเท่าที่ทุกคนไปหาหาเสียงกันมาแต่ก็ขอเห็นใจว่าเมื่อเป็นรัฐบาลแล้วเนี่ยมันต้องอยู่ในกรอบวงเงินที่มีอยู่นะ ขณะที่นายสนทิรัตน์สนทิจิรวงศ์เลขาธิการพักพลังประชารัฐในฐานะประธานคณะทำงานประสานงานพักร่วมในการจัดทำนโยบายรัฐบาลได้กล่าวถึงความคืบหน้าในการจัดทำร่างนโยบายว่าขณะน,นี้ได้มีการนำนโยบายของพักร่วมทั้งหมดมาทำเป็นร่างแรกเสร็จแล้วนะคะโดยที่ประชุมพักกำหนดวันสัมมนาสสในวันที่21-22กรกฎาคมนี้ที่จังหวัดนครราชสีมาเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในร่างนโย ของรัฐบาลที่จะถแถลงต่อรัฐสภาซึ่งคาดว่าร่างนโยบายทั้งหมดจะแล้วเสร็จภายในสัปดาห์หน้าและจะส่งให้ทางสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร5วันก่อนที่จะมีการถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาคาดว่าน่าจะมีขึ้นในวันที่24แล้วก็25กรกฎาคมนี้ ทั้งนี้ยังมีการแจ้งให้สมาชิกรับทราบว่าวันถแถลงนโยบายรัฐสภาอาจใช้เวลา3วันในระหว่างวันที่24จนถึง26กรกฎาคมค่ะ